ผมสามารถ DCA BTC โดยไม่สดเรื่องเทคนิคลได้ไหมครับเพราะผมดูกราฟแล้วทำให้เกิดการลังเลขอบคุณครับได้ครับได้ครับแต่อย่างที่บอกก็ศึกษาเยอะๆศึกษาเยอะๆแล้วก็ถ้าจะ DCA แบบนั้นจริงๆเนี่ยก็ดูตามหาตาเรือให้เป็นนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสไปบรรยายที่นึงก็มีคนถามว่าผมดูอะไรหลักๆผมก็ดูเรื่องของจานวนโนดแล้วก็ต้นทุนในการรันโนดแล้วก็เรื่องของกําลังขุดและการกระจายตัวของกําลังขุด นะครับซึ่งนี่เป็นแมทริกสําคัญที่เราจะดูว่าระบบมันจะอยู่รอดได้ไหมอย่างที่บอกคือบิตคอยถ้ามันอยู่รอดได้มันโตแต่ถ้ามันรอดไม่ได้มันตายเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคิ้นอยู่ที่ว่ามันสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยดูตรงนั้นด้วย